แล้วมันก็เข้าซอยนี้แล้วก็มันก็วนไปในนี้ตรงนี้มันตันเนี่ยซอยเนี่ยเข้าไปที่นี่มันออกได้รถไปได้ช่วงมันมันไปได้ทั่วเลยไปได้ทั่วหมดอ่ะถ้าคนที่แกบอกแกขี่ตามไปไปทางแกตรงนั้นก็ถ้าคนไม่รู้ทางก็มีไม่กล้าไปไงกลัวมันจะไปแกก็ไม่กล้าตามไปก็เลยไปตามลูกสาวมาไปตามลูกสาวตามลูกชายมาที่ซอยบางหินจะไปโรงพักนี่ไปเจอพอดีไงก็เลยมาไอ้นี่เก็บขยะมาเสร็จจำเบอร์โทรได้ไหมได้นี่ก็บอกคำความโทรไปยังโทรไปหน่อยทางเราไปจับสัญญาณได้095ติดนี่สองเครื่องยังไม่ติดติดใช่ไหมมันไม่มีสัญญาณต่อแล้วภาพติดแล้วอีกเรื่องอ่ะก็ไปติดเครื่องแล้วไม่มีละตอนแรกมันจอดอยู่นู่นปากทางตรงที่โรงถุงมือลงถุงมือเสร็จแล้วเรานี่เห็นมันมันมองเรามันมองเราเราก็รีบขี่ออกมาพอขี่ออกมาแล้วมันก็ชนหน้ารถพอชนหน้ารถมันแล้วมันก็พูดอะไรนุ๊กกระชากกระเป๋าเราไปเลยแล้วก็บอกร้องร้องให้คนช่วยตรงนี้เขาก็ปิดเอ้ยเขาปิดบ้านหมดไงเราก็ไม่รู้จะทำไงมันก็เลี้ยวเนี่ยขี่ไปมันขี่เลยตรงต้นเสาไฟไปแล้วน้ำก็เลี้ยวไปเลี้ยวกลับเลยไปตรงซอยแม่ละไมเนี่ยเราก็ยังว่าไอ้หาจะทำไงก็เลยวิ่งไปหาไปหาลูกสาวให้ลูกสาวมาช่วยตามลูกสาวเข้ามาบอกแม่หาไม่เจอก็เลยจะไปโรงพักสีชามาเจอเขาเนี่ยก็เลยให้มาช่วยตามให้หน่อยข้างในกระเป๋ามีอะไรบ้างครับมีโทรศัพท์ตามเครื่องเงินอีกหมื่นกว่าบาทเอกสารครบเลยแล้วเดี๋ยวว่าคิดว่าจะไปหาแฟนที่วงชนอีกเนี่ยจะเอาตังไปใช้นี่คนร้ายลักษณะเป็นไงบ้างครับมีเขาใส่หมวกกันน็อกเสื้อสีเทากางเกงลายลุงลายสีลุงจักรยานยนต์เวฟสีน้ำเงินสีน้ำเงินจำทะเบียนได้ไหมฮะจำไม่ได้เดี๋ยวจะขอดูกล้องตรงนี้วัยรุ่นมันเมฆมันแก่ใช่ค่ะอ้อมหลังตึกมาปั๊บนี่ไปนี่เป็นซอยบ้านยายไม้อ่ะมันไม่มีทางไปไม่มีไปถามมันเลี้ยวซอกไปได้อ๋อเลี้ยวมันซอกไปเลี้ยวขวาออกไปได้ถ้าเข้าบ้านยายไม้อ่ะตันแต่ถ้ามาเลี้ยวขวาไปอ่ะมันเป็นตารางหมักลุกเลยไม่ได้ตลอดไงเดี๋ยวถามได้แล้วย้อนหลังได้ไหมมันก็ย้อนได้นะถ้ามันดูย้อนหลังไงที่ตัวที่เก้าตัวที่เก้าแล้วก็เข้าไปที่หัวย้อนหลังจากเข้าไปไม่ใช่ตอนที่ผีจับเอาของมือไว้ที่บ้านก่อนแต่คนเนี้ยมันอยู่ตรงลงคือเห็นก่อนหน้านั้นจริงแล้วเราเห็นมันก็มองเหลียวมามองเราปุ๊บมันก็กระชากเราเลยมันไม่สนใจแล้วกระชากเราเลยกระเป๋าอยู่ตรงไหนอ่ะกระเป๋าเนี่ยสะพายอยู่ไปข้างเหรอไปเลยมันต้องรู้